เลี้ยงลูกคนเดียวต้องบอกว่าล่าสุดปู่ไพวงนั้นก็ได้เคลื่อนไหวแล้วหลังน้องปีใหม่เผยความใจแม่แอฟทักษอราเลี้ยงลูกคนเดียวเรียกได้ว่าแอฟทักษอรพักสุขเจริญเป็นคุณแม่สุดสตรองที่เลี้ยงลูกสาวน้องปีใหม่มาเพียงลำพังแถมยังเลี้ยงลูกสาวออกมาได้น่ารักกิริยานอบน้อมเหมือนกับคุณแม่ไม่มีผิดไปที่ไหนก็มีแต่คนรักเอ็นดูเต็มไปหมดล่าสุดทางด้านแอฟทักษอรได้ไปออกรายการ Chess to Share และมีช่วงหนึ่งทางด้านรายการได้เปิดคลิปของลูกสาวน้องปีใหม่พูดถึงคุณแม่แอฟทำเอาคุณแม่แอฟนั่งฟังอยู่ถึงกับน้ำตาไหลหลังได้ฟังสิ่งที่ลูกสาวบอกกับตัวเองโดยทางด้านน้องปีใหม่ได้พูดว่าคุณแม่ของหนูเป็นคนอ่อนโยนพูดเพราะคุณแม่ไม่เคยพูดคำหยาบเลยค่ะตั้งแต่ปีใหม่เกิดมาถึงวันนี้ยังไม่เคยได้ยินคุณแม่พูดคำหยาบเลยค่ะหนูเคยได้ยินคุณแม่พูดคำหยาบตอนที่คุณแม่ถ่ายละครค่ะแต่ว่าคุณแม่ไม่เคยพูดในความเป็นจริงคุณแม่ไม่เคยเพ้อเจ้อเลยค่ะคุณแม่เป็นคนที่พูดสั้นไม่ได้พูดยาวๆคุณแม่ก็ใจดีนะคะแต่ก็ดูบางครั้งถ้าปีใหม่ทำผิดคุณแม่ก็ดูแต่จะดูสั้นๆให้ตรงจุดหนูก็กลัวคุณแม่เหมือนกันค่ะที่หนูประทับใจในตัวคุณแม่คือคุณแม่ขยันมากเลยค่ะคุณแม่เหนื่อยมากหนูเข้าใจพอคุณแม่กลับมาคุณแม่ก็มากล่องปีใหม่นอนสมมติถ้าหนูมีการบ้านคุณแม่ก็จะช่วยแทนที่คุณแม่จะไปอาบน้ำมานอนคุณแม่ใจดีเรียบร้อยสุภาพหนูชอบที่คุณแม่เป็นแบบนั้นและปีใหม่ก็อยากเปิดแบบคุณแม่ด้วยค่ะสิ่งที่หนูอยากจะบอกกับคุณหนูรักคุณแม่มากกว่าใครในโลกนี้ขอบคุณที่คุณแม่ดูแลปีใหม่สั่งสอนปีใหม่ยังดีเลยตั้งแต่วันนี้ปีใหม่ก็จะดูแลคุณแม่และก็ขอโทษที่บางครั้งหนูเป็นเด็กดื้อไม่ฟังคุณแม่ถ้าคุณแม่เหนื่อยจากการทำงานก็พักได้นะคะหนูสัญญาว่าหนูจะไม่ใช้เงินเยอะครับคุณแม่มากเลยนะคะและล่าสุดปู่ไพวงนั้นก็ได้เคลื่อนไหวแล้วหลังน้องปีใหม่เผยความใจแม่แอฟทักษอรเลี้ยงลูกคนเดียวโดยปู่ไพวงนั้นก็ได้โพสต์คลิปถึงหลานสาวหลังได้ฟังความในใจที่มีต่อคุณแม่ท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์ว่าคุณปู่คิดถึงคุณปีแน่ๆเลยค่ะเอ็นดูคุณปู่คิดถึงหลานแน่เลยค่ะ